คะแนนนิยมตอนนี้การดูดคนไปภูมิใจไทยมากก็เชื่อว่าอนุทินจะเป็นนายกรัฐมนตรีเกมนี้ราตรียังอีกยาวฮะพรรคที่น่าเป็นห่วงก็มี2พรรคการเมืองคือ1พรรคของพลเอกประวิตรนะครับที่ใช้กลยุทธ์ที่ชื่อว่าประวิตร700ออกเพลงขึ้นมาเป็นซิงเกิลขึ้นมาผมเห็นชั้นความคิดของผู้บริหารพลังประชารัฐแล้วผมเรียนว่าผิดนะต้องตัดสินใจใหม่ด้วยความปรารถนาดีส่วนประชาธิปัตย์เดี๋ยวมาว่ากันจะทำคลิปเรื่องของประชาธิปัตย์เล่าให้ฟังว่ากลยุทธ์ทางการเมืองของประชาธิปัตย์เดินเกมไหนและมีโอกาสแพ้หรือชนะอย่างไรสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะก็คงเป็นดูกลยุทธ์ของทางทักษิณแหละกลยุทธ์ของทางทักษิณเป็นปัจจัยที่น่าจับตามองในการวางกลยุทธ์ฮะที่เข้าใช้วาทกรรมที่ว่าแลนด์สไลด์นะโดยมียุทธการที่ชื่อว่าครอบครัวเพื่อไทยไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันบ้านให้สัญชาตินี่ผมคิดว่าไอ้คนพูดเนี่ยนอกจากไม่ใช่คนนั่นน่าจะเป็นควายเพื่อไทยนี่แลนด์สไลด์310คุณโนนี่คิดว่าใกล้เคียงไหมฮะเป็นไปได้ไหมเท่าที่ดูกระแสเนี่ยเอางี้ดีกว่าผมจะเอาตัวเลขให้ดูวันที่คุณปูยิ่งรักเนี่ยลงเลือกตั้งวันนั้นคะแนนพรรคอยู่ที่ 48% วันที่พีคนะ48% เนี่ยได้มา265เสียงแต่วันนี้ถ้า 48% เท่ากันก็มันตัวเลขมันน่าจะใกล้เคียงอย่างนั้นแล้วก็ยังไม่พอเขตเลือกตั้งทั้งหลายเนี่ยหลายเขตเนี่ยเท่าที่ดูตัวผู้สมัครแล้วเนี่ยผมว่าเพื่อไทยมีตัวดีๆเยอะทั้งรุ่นใหม่ทั้งนักการเมืองที่อยู่มาเดิมอะไรเงี้ยปนกันดูแล้วก็เป็นไปได้ฮะที่จะแตะ300ผมเดาเอานะว่าตัวเลขน่าจะอยู่300บวกลบนิดหน่อยอันนี้เป็นภาพบรรยากาศคำถามคือเกิดอะไรขึ้นคะคุณณัฐวุฒิเนี่ยกำลังประสัยเฮ้ยคนกาฬสินธุ์เดินออกเฉยเลยอ่ะเขาไม่ฟังคุณณัฐวุฒิแล้วหรคราวนี้ทักษิณก็ออกมาปลุกประชาชนสู้นักการเมืองระบอบเผด็จการและอ้างว่าฝ่ายตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายเดโมคราซีหรือฝ่ายประชาธิปไตยโดยต้องใช้ปากกาพิฆาตสวที่เอียงนะพร้อมฟันธงยังมีสวแบบนี้
ฝั่งประชาธิปไตยเกิน350เสียงขอแปะ375เสียงอย่างแน่นอนนะครับและโต้กลับนายกว่าโง่หรือไม่ที่ใช้วลีซื้อบ้านขายสัญชาติซึ่งเกิดขึ้นในยุคของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ผ่านมาในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นหลักของทักษิณหลักตอนนี้ที่เขาเดินเนี่ยนะโดยมีหลักยุทธศาสตร์คือการเนียทศกรรมให้เขากลับบ้านมาเท่ๆนะครับชนะการเลือกตั้งยุทธการของเขาเนี่ยเป็นยุทธการครอบครัวเพื่อไทยนะฮะเอาลูกของเขามาถ้าไปต่อไม่ได้ก็จะเอาเมียมานี่คือหลักที่เขาเดินอยู่แล้วก็ไปลากณัฐวุฒิสายเกลือมาในส่วนของงานยุทธวิธีก็ไปลากณัฐวุฒิสายเกลือเป็นนักพูดนักเจรจานักปราศรัยมานะครับแล้วก็เดินเกมหาเสียงโดยใช้อุวัฒกรรมนะที่ชื่อว่าแลนด์สไลด์นะครับภาพรวมอย่างที่เราเห็นน่ะว่าสถานการณ์ของทักษิณตอนนี้ทักแย่ลงนะฮะเขาไม่มีทางเลยที่จะกลับมาประเทศไทยได้เขาพยายามสกัดทุกวิธีทางโอ้ไม่มีการโนมินีโนนี่นั่นนะตอนนี้ล่าสุดคนที่อยู่ฝั่งเสื้อแดงคนที่อยู่ฝั่งเพื่อไทยย้ายมารวมไทยสร้างชาตินะครับก่อแก้วพิกุลทองญาติของพจมานก็ออกมาเย้ยว่าไอ้พวกเสื้อแดงพวกเนี้ยที่ไปรวมไทยสร้างชาติไอ้พวกแดงไปแถวไม่มีราคาแล้วนะก็พยายามต่อต้านในขณะที่ณัฐวุฒิสายเกลือก็ตอบโต้วาทกรรมของพลเอกประยุทธ์ที่ออกวาทกรรมบอกว่าทำอยู่ได้อยู่ไปต่อเนี่ยทำต่อเนี่ยคือเป็นวาทกรรมของพลเอกประยุทธ์ประมาณนี้นะครับซึ่งณัฐวุฒิสายเกลือก็ตอบโต้ทำเจ๊งนะฮะจนขึ้นนะฮะแล้วก็วาทกรรมที่เพิ่มเติมเนี่ยนะก็คือว่าทำอีกนะเป็นวาทกรรมที่ณัฐวุฒิเอามาใช้บอกว่าทำเจ๊งทำจนทำอีกนะเป็นวาทกรรมที่ณัฐวุฒิใช้ในการตอบโต้เป็นวาทกรรมเชิงต่อต้านในเชิงกลยุทธ์ของทักษิณตอนนี้ที่เขาเดินเขาเดินอะไรนะครับเขากำลังเดินการปลูกฝังทางความคิดเขาใช้กลยุทธ์ชุดความคิดเดิมๆตั้งแต่ชุดไทยรักไทยตราบจนถึงปัจจุบันปลูกฝังทางความคิดครอบงำทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์ที่ผ่านมาในอดีตจนเป็นที่มาของการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงเกิดการจลาจลกลางกรุงเทพมหานครเมื่อปี2552จนเป็นเหตุการณ์เมษาจลาจลในช่วงเทศกาลสงกรานต์พอดีและต่อมาเหตุการณ์เผากรุงเทพมหานครในปี2553นะครับช่วงวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2553ตอนนั้นก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เพราะอะไรเพราะหลักการปลูกฝังทางความคิดครอบงำทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์จัดการชุมนุมโดยสงบนะฮะการจลาจลและการก่อการร้ายตามเซฟที่เขาทำเลยตามสูตรแต่คราวนี้มันต่างจากเดิมต่างจากเดิมที่เราเห็นคือแลนด์สไลด์ตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าเพื่อไทยลงไปไหนแป๊บเดียวกับแป๊บเดียวกับและที่สำคัญก็คือว่าคนที่มาขนกันมาไกลเหลือเกินไม่ใช่เฉพาะเพื่อไทยอ่ะไปกันทุกพรรคการเมืองตอนนี้ขนมานะมาฟังปราศรัยได้รับตังค์รีบกลับเลยทำไมเป็นแบบนั้นน่ะพรรคการเมืองต่างๆทำไมมีสถานการณ์แบบนั้นเพราะสภาวะเศรษฐกิจมันดีขึ้นทุกคนมองเรื่องผลประโยชน์มารับตังค์ก็กลับบ้านรับตังค์ก็กลับบ้านทำให้มันก็เกิดอาการหลงเหลงโดยส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้ซึ่งผมบอกแล้วไงยังไม่ใช่เวลาเลือกตั้งยังไม่ถึงเวลาคนมันทำมาหากินไปทำตอนนี้ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรได้ทักษิณก็บอกว่าจะต้องได้376คนจะต้องชนะฝั่งเผด็จการตัวเองนี่ฝั่งประชาธิปไตยฝั่งประชาธิปไตยนี่หมายถึงสหรัฐอเมริกาฝ่ายประชาธิปไตยประชาธิปไตยมีใครเป็นหลักมีสหรัฐอเมริกาเป็นหลักแต่ทักษิณเพิ่งด่าสหรัฐอเมริกามาหมาดๆเป็นพวกนิยมพุ่นนิยมสุดตรงนะฮะนั่นคงสะท้อนให้เห็นเนี่ยเป็นที่มาของสหรัฐอเมริกาก็ไม่สนับสนุนทักษิณ
เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันทำให้เขาพยายามบิ๊กเต้นทุกวิธีทางก็ไม่รับการสนับสนุนเกมนี้ตอนนี้ที่เขาเดินอยู่เนี่ยผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาแลนด์สไลด์เนี่ยยังไม่ทันนั่งก็ยืดขาเดี๋ยวก็หงายท้องเป็นไงก็เริ่มหงายท้องคะแนนนิยมร่วงลงร่วงลงพลเอกประยุทธ์กำลังดิ่งขึ้นดิ่งขึ้นเรื่อยๆที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ก็ออกทะเลไปมหาสมุทรนู่นไปนู่นนู่นแต่ตอนหลังก็เลี้ยวกับก็ใช้หลักชาตินิยมเดินเกมกลับมาละเร็วเร็วกลับมาเลิกขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงตอนแรกก็จะไปโคราชบ้านของพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นหลักคิดที่ผิดไงตอนนี้ก็ใช้วิธีการเดินสายต่างจังหวัดใช้อำนาจหน้าที่ใช้สื่อของรัฐในการถ่ายทอดสดเป็นไงฮะเต็มสูบคะแนนนิยมจึงพุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาส่วนวาทกรรมของพลเอกประยุทธ์ที่ใช้นะเป็นวาทกรรมที่เขาเรียกว่าเป็นวาทกรรมที่ทำขึ้นมาเนี่ยนะฮะเป็นวาทกรรมที่ผมเรียนไว้นะฮะว่าเป็นวาทกรรมที่ไม่ประสบความสำเร็จหรอกนะครับไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นวาทกรรมที่มองไปเรื่องส่วนตัวทำแล้วอยู่แล้วทำต่ออะไรประมาณนี้มันไม่ใช่เป็นวาทกรรมส่วนตัวอย่าเอาวาทกรรมนี้มาใช้นะฮะเพราะมันเป็นเนกาทีฟซัมเกมมันมองแค่ตัวของตัวเองเนี่ยผมพูดได้วันเดียวเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่ารัฐวุฒิก็เอามาล้อเลียนการล้อเลียนของพลเอกประยุทธ์มันตอนนี้ของรัฐวุฒิเนี่ยมันสวนกับความจริงสวนกับความจริงคือบอกว่าทำเจ๊งจนอีกนะแล้วทำต่อคือสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้มันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นจนไทยติดท็อป10ประเทศที่มีอิทธิพลด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมาเพื่อไทยก็บอกเศรษฐกิจไม่ดีนักท่องเที่ยวแย่วิกฤตจตุรนบอกอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าล่าสุดเพื่อไทยก็บอกหัวนักท่องเที่ยวแห่มาเยอะมากล้นสุวรรณภูมิรัฐบาลต้องรีบไปแก้ไขปัญหาด่วนถ้าแก้ไม่ได้เดี๋ยวเข้าไปแก้เองเห็นไหมมันเราเห็นวัฒกรรมแล้วว่าเขากำลังพลาดในเชิงกลยุทธ์นั่นหมายความว่าประชาชนไม่งู้หรอกประชาชนรู้ว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีดูการประสายตามเวทีต่างๆตอนนี้มาแป๊บเดียวกลับมาแป๊บเดียวกลับเพราะอะไรเพราะเขาต้องการผลประโยชน์ของประชาชนต้องการผลประโยชน์เพราะเศรษฐกิจมันดีต้องรีบไปขายของรีบไปทำธุรกิจนะจะมามัวนั่ง3รับ300 500แป๊บเดียวก็รับไปฟังรับรีบกลับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เวลาไม่ใช่ช่วงของมันทำไปก็ไม่ประสบความสำเร็จต้นแบบคือทักษิณเดินเกมนี้ก่อนพวกนักการเมืองเห็นนี่ก็ตื่นกันเนี่ยเดินสายกันโอ้อ่อนเอาละลุงตู่ก็กลับมาแล้วกลับเข้ามาอยู่ในซองแล้วแม่นยำในยุทธศาสตร์เดินไปนะครับเกมของทักษิณตอนนี้ฝันเฟื่องอ่ะผมใช้คำฝันเฟื่องไอ้แลนสไลด์อ่ะฝันเฟื่องเดี๋ยวคอยดูหุ้นส่วนเนี่ยปลายยกถ้าพลเอกประยุทธ์แม่นยำยุทธศาสตร์นะหมอดงหมอดูบอกโอ้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นอ่ะคอยดูดิคอยดูดินะคนเหนือเรียกตักหงายตึ้งอ่ะนะแลนสไลด์อ่ะหงายท้องแน่นะอนุทินตอนนี้อย่างที่ผมเรียนไว้ก็วอยวายว่าเนี่ยมาตัดแตะตัดขากันเองไปลากชูวิทย์นะไปที่ทำเนียบรัฐบาลมาเล่นงานภูมิใจไทยมาเล่นงานศักดิ์สยามชิดชอบน้องชายเนวินชิดชอบเนี่ยเนวินก็คงเหนื่อยนะครับเรื่องของรถไฟฟ้าความเร็วสูงอะไรก็เป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาแต่เกมจนถึงขนาดนี้เนี่ยนะคันดิเดตถ้าเดินเกมต่อไปพรรคการเมืองที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีและพรรคอันดับหนึ่งจะกลายเป็นภูมิใจไทยถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่รีบกลับมาแบบนี้นะที่ผ่านมายังเดินไปตั้งเวทีเดินพรรคที่กลับมาเป็นภูมิใจไทยอนุทินเป็นนายกประยุทธ์ไม่ได้เป็นหรอกพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นเพื่อไทยก็ไม่ได้เป็นนะครับพออนุทินใช้หลัก balance of power ใช้เรื่องกัญชาเป็นเครื่องมือกัญชาล่มในสภาดียิ่งส่งผลทำให้อนุทินเนี่ยใช้ประเด็นเนี้ยในการต่อสู้นอกสภาเรื่องเสรีกัญชาเนี่ยไปต่อได้นะครับ
มันเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองแล้วเขาก็เดิน balance of power ไม่ว่าเกิดความขัดแย้งกับใครแต่เรื่องของกัญชาก็ไม่ใช่เป็นของภูมิใจไทยไม่ได้เป็นของอนุทินแต่เป็นของมหาวิทยาลัยรังสิตที่อาจารย์ปานเทพเป็นส่วนหนึ่งในการออกมาประชาสัมพันธ์เท่านั้นเป็นของดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ที่เริ่มต้นต้องการทำกัญชาน้ำมันกัญชายากัญชาที่แก้พาร์กินสันที่แก้มะเร็งให้ถูกกฎหมายนะซึ่งมันมีบริบทอย่างอื่นคะแนนนิยมตอนนี้การดูดคนไปภูมิใจไทยมากก็เชื่อว่าอนุทินจะเป็นนายกรัฐมนตรีเกมนี้ราตรียังอีกยาวฮะพรรคที่น่าเป็นห่วงก็มี2พรรคการเมืองคือ1พรรคของพลเอกประวิตรนะครับที่ใช้กลยุทธ์ที่ชื่อว่าประวิตร700ออกเพลงขึ้นมาเป็นซิงเกิลขึ้นมาผมเห็นชั้นความคิดของผู้บริหารพลังประชารัฐแล้วผมเรียนว่าผิดนะต้องตัดสินใจใหม่ด้วยความปรารถนาดีส่วนประชาธิปัตย์เดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวจะทำคลิปเรื่องของประชาธิปัตย์เล่าให้ฟังว่ากลยุทธ์ทางการเมืองของประชาธิปัตย์เดินเกมไหนและมีโอกาสแพ้หรือชนะอย่างไรขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอร์ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะจับพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขชีวิตของชายทหารกล้าเปี่ยมศรัทธารักษากว่าชีวิตทหารไทยไม่กลัวชีวาสิ้นรักแผ่นดินยิ่งกว่าใครๆจะขอทำดีเพื่อพ่อตามรอยพ่อที่ทรงแนะแนวทางจะขอทำดีทุกอย่างให้พ่อได้ภาคภูมิใจเรามีในหลวงที่คอยห่วงใยเรามีหัวใจรักชาติศาสนาเรามีในหลวงที่อยู่บนฟ้าเรามีพระราชาผู้ครองแผ่นดินเรามีในหลวงเป็นเทวดาอยู่พื้นดินคู่แผ่นดินเป็นศูนย์รวมของคนไทยจะขอทำดีเพื่อพ่อรับใช้ชาเป็นทหารของพระราชาถึงจะตายถึงจะโดนใครฆ่าจะรักษาแผ่นดินนี้ของเราเรามีในหลวงปกป้องคุ้มภัยของแผ่นดินไทยสุขใจทั่วลาเรามีในหลวงสถิตอยู่บนฟ้าเรามีพระราชาที่เป็นของขวัญเรามีในหลวงคือพ่อของฉันรัชกาลปัจจุบันคือรัชกาลที่สิบเรามีในหลวง
ใจรักชาติศาสนาเรามีในหลวงที่อยู่บนฟ้าเรามีพระราชาผู้ครองแผ่นดินเรามีในหลวงเป็นเทวดาอยู่พื้นดินคู่แผ่นดินเป็นศูนย์รวมของคนไทยเรามีในหลวงปกป้องคุ้มภัยของแผ่นดินไทยสุขใจทั่วลาเรามีในหลวงสถิตอยู่บนฟ้าเรามีพระราชาที่เป็นของขวัญเรามีในหลวงคือพ่อของฉันรัชกาลปัจจุบันคือรัชกาลที่สิบรัชกาลปัจจุบันในหลวงวชิราในหลวงวชิรา